สวัสดีครับคลิปประจำวันศุกร์ที่21กันยานะฮะช่วงนี้กลับมาขยันอีกนิดหนึ่งแล้วนะฮะหลังจากที่อาทิตย์นี้หายไปกับฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับโว้ยบ่นนิดนึงเราต้องขึ้นมาดูบอลนะฮะเชียร์หงวันอังคารไอ้นี่แบบสลบไปเลยฮะวันพุธนี่ไปเลยผมหายไปเลยแล้วผีเตะอ่ะเราก็ต้องมานั่งแช่งผีอีกใช่ไหมแช่งผีวันพุธโอ้โหการงานไม่ต้องทำเลยเดี๋ยววันหลังนะผมจะอัดคลิปสินค้านะครับแล้วขึ้นตอนตี 1 ตี 2เลยจะมีใครว่าไหมรำคาญไหมหรือว่าอัดคลิปไว้ก่อนแล้วก็ทำ alert เตือนใน LINE สัก10 โมง11 โมงนี้ดีไหมดูบอลไปอัดคลิปไปจะได้ทำงานไปด้วยดีไหมนะฮะอ่ะเข้าเรื่องเราดีกว่านะครับหลังจากที่สัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลผมยังชนะทุกนัดอยู่นะครับสัปดาห์นี้มีเจอเซาท์แฮมป์ตันนะฮะวันเสาร์นะครับติดตามได้นะครับเพื่อนๆผมนะครับอ่ะส่วนแฟนผีก็เรียนได้นะฮะถ้าสนใจเรียนก็สอบถามได้นะครับสินค้าชิ้นนี้ขอเซ็นเซอร์ครับทีเด็ดเลยนะฮะสินค้าชิ้นนี้เป็นของใกล้ตัวมากๆนะครับใกล้ตัวโอ้โหถ้าผมสีเนี่ยผมว่าพอเดาได้แล้วนะครับมีคนเอาจับมาขายนะฮะใส่สต็อกไป4ออกไป1โซสินค้าประเภทเนี้ยใบดีไหมวะถ้าใบนี้ก็รู้เลยอ่ะบอกเลยอยู่ในร้านเครื่องเขียนจะอยู่ในC1 ก็ได้นะครับหรือจะอยู่ในตามร้านเครื่องเขียนแต่เดี๋ยวมันก็เหลือแค่ C1 นะคือไม่ก็ B2S นะครับจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะถ้าคุณหาได้ราคากำไรดีมากครับ504 บาทนี่ถือว่าเจ๋งแป้งนะฮะเมื่อกี้มีคนมาลงเรียน eBay นะครับผมก็เอาไหนๆเพิ่งลงเรียนก็ส่งให้เลยน้องเขาบอกฮะขายได้ด้วยเหรอมันจะมีประโยคนี้กับคนที่เพิ่งเริ่มทำ eBay ใหม่ๆเยอะมากนะครับว่าเอ้าไอ้นี่ขายได้ด้วยเหรอไอ้นี่ขายได้ด้วยเหรอเอาคุณแล้วถามว่ามันอยู่ในเมืองไทยมันไม่ได้ขายได้ใน C1 หรอใช่ไหมทุกอย่างขายได้หมดครับบอกผมบอกผมกล้าพูดเลยว่าทุกอย่างขายได้หมดประเด็นคือเราจะวางคีย์เวิร์ดอะไรลงไปให้ลูกค้าเสิร์ชมาแมทชิ่งกับเรานั่นเองประเด็นเพราะฉะนั้นครับสมาชิกนะครับสมาชิกที่เป็นสมาชิก eBay ของอดออนไลน์นะครับอยากรู้สินค้าตัวนี้คืออะไรมันอยู่ใน C1 อะถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ห้างนะโอ้จริงๆในโลตัสก็มีแผนกเครื่องเขียนใช่ไหมก็เจอได้โลตัสอีกที่หนึ่งผมว่าคนยิ่งคนด้านในกรุงเทพนะคุณอยู่ใกล้หมดเดินได้เลยหรือบางทีร้านญี่ปุ่นก็อาจจะมีก็ได้เป็นสินค้าที่ไม่ต้องสต็อกขายได้ก็วิ่งไปถ้าบ้านดีนี้ผมว่าโอ้โหบ้านคนที่อยู่ห่างห้างลำบากแล้วนะเพราะถ้าอยู่ในกรุงเทพบ้างนี่ห้างนี่แทบจะแบบมีทุกซอกทุกมุมแล้วนะฮะรวมถึงโลตัสนะโลตัสใหญ่นะฮะไม่ใช่โลตัสเอ็กเพรสด้วยนะอย่างเอาง่ายๆบ้านผมอยู่วัชรพลห้างใกล้ก็เพิร์ลเนลลี่มี B2S เลียดด่วนนี่ห้างตึมถามว่าใครอยู่กรุงเทพแล้วรัศมีไม่เกิน5 โลไม่มีห้างนี่บอกผมหน่อยนะฮะอยากรู้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสินค้านี้เป็นสินค้าไอเดียที่อยู่ในร้านเครื่องเขียน B2S C1 วันก่อนผมไปเดินร้านในอินที่เซ็นทรัลรามอินทรามีของน่าขายด้วยแต่มันยังไม่มีใครขายแหละแต่ผมดูจากประสบการณ์แล้วน่าขายพอสมควรอันนั้นคือเซ็นทรัลรามอินทรานะฮะวันก่อนไปดูหนังฟรีอ่ะโอเคแต่ชิ้นนี้ก็ออกไปแล้ว1โซนะครับเป็นสินค้าที่ดูแล้วเป็นของใกล้ตัวมากๆนะฮะก็ทักมาได้นะครับเพื่อนๆว่าอะไรเดีย1โซละกันนะ1โซ1โซพร้อมกับ Gmail นะครับตามสัญญาเราบอกกันแล้วว่าเราจะหาไอเดียให้คุณทุกวันเพียงแต่ผมต้องการกระตุ้นทำคลิปอย่างนี้เพื่อให้คุณกระตุ้นว่าเอ้ยคุณยังดูอยู่นะไม่ใช่ผมมานั่งยิงทิ้งไปยิงทิ้งยิงขว้างแล้วเราก็ไม่รู้ไอสมาชิกที่มาลงเรียนกับเราเนี่ยจะมีใครติดตามทำอยู่ไหมอะไรเงี้ยการที่ผมยิงไปอย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าคนไหนยังกระตือล้นอยู่นี่คือเหตุผลนะที่ทำคลิปยิงจะได้รู้ว่าคนไหนตรงติดตามหาอะไรอยู่หรือเป็นสินค้าแนวเดียวกับเขาอะไรประมาณนี้พิมมานะฮะ1โซ1โซก็ดูได้เป็นไอเดียได้มันก็ยังขายได้แล้วถ้ามันไม่ต้องสต็อกมันก็ยังเวิร์กอยู่นะครับ1โซทักมาแล้วกันนะฮะทักมาว่า1โซแล้วก็พูดไงดี1โซพร้อมกับอีเมลของคุณที่ลงทะเบียนเรียนไว้นะครับทักมาแล้วก็ตามประสัญญาแล้วก็เอามาให้นะครับอ่ะติดตามเราได้ที่ไหนบ้างนะครับ YouTube นะครับอย่าลืมนะฮะอดออนไลน์เจอคลิปนี้อย่าลืมนะข้างล่างมี Subscribe กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆคุณจะได้เห็นไอเดียนะครับแบบไม่เซ็นเซอร์ก็มีนะครับ
แต่ถ้าเป็นสมาชิกเรียนโอ๊ตออนไลน์ eBay คุณสามารถขออันเซนเซอร์ได้ทุกชิ้นเพื่อเป็นไอเดียตามที่เราสัญญากันแล้วว่าถ้าเสียเงินเรียนกับเราคุณต้องรีบได้เงินค่าเรียนคืนให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะก็ Facebook Fanpage นะครับโอ๊ตออนไลน์อย่าลืมซับสไครบ์ไม่ใช่ Facebook ต้องถูกใจแล้วก็เห็นโพสต์ก่อนก็ดีนะครับเปิดเตือนทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเคยได้ยินว่า eBay คือไข่ของออนไลน์ eBay Dropship คืออะไร Amazon คืออะไรอยากต้องการความรู้พื้นฐานเพิ่มพิมพ์มาได้ใน LINE แอดแอดข้างหน้าด้วยนะโอ๊ตออนไลน์หรือเรียนแล้วอยากรู้แล้วอยากสนใจคอร์สเรียนอยากสอบถามคอร์สเรียนก็แอดเดียวกันสอบถามได้ราคาคอร์สเรียนเป็นอย่างไรเรียนทั้งออนไลน์นั่งเรียนเป็นอย่างไรนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับในอ้อมอกอ้อมใจพร้อมกับสินค้าตัวนี้อันนี้ขอให้สมาชิกแล้วนะฮะเพราะว่าแจกอันเซ็นเซอร์ไปเยอะแล้ววันนี้นะครับวันนี้ขอทีเด็ดบอกเลยต้นทุนถูกขายได้กำไรเป็นร้อยชิ้นนี้จบคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับ